มาเริ่มกันที่เจ้าแขวงเสียกองได้เยี่ยมยามให้กำลังใจพนักงานแพทย์หมอและผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 วันที่4พฤศจิกายนนี้ท่านเด็กไหลศรีวิไลเลขาพรรคแขวงเจ้าแขวงแขวงเสียกองพร้อมคณะเฉพาะกิจขันแขวงได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามให้กำลังใจพนักงานแพทย์หมอและผู้ป่วยติดเชื้อจุลโรคสายพันธุ์ใหม่อักเสบปอดหุนแฮงหรือพยาธิโควิด -19ที่กำลังหับการเป็นป่วยอยู่ศูนย์เป็นป่วยโควิด -19 ห้องหมอแขวงและห้องหมอทหารแขวงเสียกองโอกาสเคลื่อนไหวเยี่ยมยามให้กำลังใจแก่พนักงานแพทย์หมอและผู้ป่วยที่หับการเป็นป่วยอยู่ศูนย์ครั้งนี้ท่านเล็กไหลศรีวิไลก็ได้เน้นให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่ติดตามอาการของคนเจ็บโดยความรับผิดชอบสูงพร้อมทั้งให้การอุ้มสู้ช่วยเหลือเพื่อให้ทวงท่านกลับสภาพการโอกาสดีวันนี้จะมาเยี่ยมยามฐานเด้อมาให้กำลังใจว่าผมจะสู้ขอให้เป็นกำลังใจกรุงเทพปัจจุบันใจที่จะเป็นมันจะหายสุดท้ายเพราะให้สุดจอดเป็นจอบานในการเพื่อน้อยเป็นนาทีมีชาติจะขอให้มันสำเร็จผมเอาเสื้อมันเพราะเป็นกำลังใจเรื่องของเราเด้อผมเอาการเป็นการพิมพ์เพื่อตามรับการผู้แผ่นะจะเรามาโน่นกับสีรองเด้อเพื่อการจะตั้งพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจเด้อต้องกันสูสูเด้อเอาข้าวก็มีน้ำมาให้เอาไว้ย่ามตั้งใจแต่คือเราห้องชีวะแพ้ในฮัตกายเจ้าในฮัตกายเด้อมันจะระเศร้าจะระเศร้าแบ่งเป็นทิมเป็นทิมเออข้าวก็สูสูเด้อตั้งใจเด้อจากนั้นเจ้าแขวงแขวงเสียกงก็ได้รับฟังการรายงานสภาพการเคลื่อนไหวของศูนย์ปิ่นปัวโดยย่อจากคณะอำนวยการห้องหมอแขวงเสียกงซึ่งในนี้เจ้าหน้าที่แพทย์หมอได้เอาใจใส่เวียนยามติดตามอาการของคนเจ็บโดยความรับผิดชอบสูงเพื่อเฮ็ดให้ผู้ป่วยแข็งแรงหายดีจากพยาธิโควิด -19 และกลับคืนสู่ครอบครัวโดยไวโดยมาถึงปัจจุบันศูนย์ปิ่นปัวโควิด -19 ห้องหมอแขวงเสียกงมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เข้ารับการปิ่นปัว50กรณีศูนย์ปิ่นปัวโควิด -19 ห้องหมอทหารแขวง31กรณีนอกจากนี้ยังได้กักเกียมเตียงและสถานที่ศูนย์ปิ่นปัวภาคสนามเพื่อห้องหับการเกิดมีกรณีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเติมอีก